ในเงินโพสต์หลังอดีตคนรักเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศข่าวท้องหลังเลิกได้ไม่กี่เดือนต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเกิดเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตที่ดังได้ไม่นานเจ้าตัวก็โดนดราม่าไม่ดูแลพ่อบังเกิดเกล้าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายคืนซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็โดนกระแสดราม่าร้อนว่าท้องกับแฟนหนุ่มตำรวจยิวฉัตรมงคลสมแก้วหลังจากที่คบหาดูใจกันได้เพียง5เดือนเท่านั้นค่ะโดยงานนี้ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดอีกทั้งยังบอกว่าเดือนนี้ประจำเดือนตนเองยังไม่มาแต่ยังไม่ได้ตรวจแต่ถ้าท้องก็พร้อมจะจัดงานแต่งทันทีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายค่ะล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางช่องยูเจน Channel พร้อมกับโชว์ผลตรวจครรภ์ขึ้น2ขีดชัดเจนซึ่งผลปรากฏออกมาว่าเจ้าตัวนั้นกำลังตั้งท้องท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงานนี้ทางเราเลยจะพาไปส่องอดีตคนรักอย่างในเงินเจตรินที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องหลังจากที่เลิกกันไปได้เพียงไม่กี่เดือนโดยทางด้านในเงินเจตรินได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าขอให้ตุลาจงปราณีส่งแฟนดีๆมาสัก8คนซึ่งงานนี้ก็คงรู้แล้วว่าเป็นการตัดขาดไม่เหลือใยแล้วอย่างแน่นอนค่ะ